เรื่องของโควิดก่อนนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะตัวเลขก็ขึ้นมาอยู่ที่ 8,587 รายเห็นไหมตัวเขียวๆเนี่ยผู้ป่วยหายป่วยน้อยลงแล้ววันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 8,587 รายแล้วก็ขณะที่ผู้เสียชีวิตทะลุ20รายมาอยู่ที่22รายค่ะขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ยังสูญเสียจากสถานการณ์โควิด19ด้วยนะคะตัวเลขมันยังยืนยันกันอยู่ตรงนี้นะใช่ก็ยัง 7,000 8,000 แล้วก็ผู้เสียชีวิตก็10 กว่า 10 กว่าแล้วก็ขึ้นมา20ต้นๆแล้วก็ลงไป10 กว่า20บวกลบนะ20บวกลบ20บวกลบนะก็วิ่งตรงนี้มาเป็นเดือนละ20กว่าๆหรือบางวันก็หลุด20ลงไป10กว่า12 19หลุด20โอเคค่ะนะประมาณนี้ก็คงทรงสภาพอยู่อย่างนี้ไปอีกพักใหญ่ๆใช่ค่ะ 30,000 ที่เขาประเมินกันไว้หลายคนก็โล่งอกเหมือนกันนะคุณหมอธีระ20,000 ก็ไม่มา 30,000 ก็ไม่มาดีแล้วไม่ต้องมาค่ะคุณหมอธีระบอกว่าถึงเวลาหรือยังที่จะเอาตัวเลขจาก ATK ถึงเวลาหรือยังที่จะเอาตัวเลขจาก RT-PCR มาบวกด้วยนี่ถ้าบวกนี่ทะลุเลยนะมาบวกด้วยทะลุหลายหมื่นเลยนะไม่ใช่ทะลุหมื่นนะทะลุหลายหมื่นนะอ่ะนะก็พี่ๆเขาให้เรารู้แค่นี้ก็แค่นี้อย่าไปรู้เยอะเอาเท่านี้แหละดูแลตัวเองดีที่สุดพี่ๆก็ให้รู้แค่นี้แต่ดูแลตัวเองยังกาดอย่าตกละกันขอบอกได้แค่นี้อย่างเดียวว่ากาดอย่าตกละกันไม่ว่าสถานการณ์ตัวเลขจะอย่างไรเชื่อมั่นในตัวเองมือความสะอาดของตัวเองดีที่สุดอ่ะ